ความคืบหน้าของกรณีเด็กชายต่อศักดิ์แสงสว่างหรือน้องต่อหนูน้อยวัย8เดือนลูกชายของนายสิทธิโชคแสงสว่างหรือพุทธอายุ19ปีและนางสาวนิ่มภรรยาอายุ17ปีหายตัวไปจากบ้านในพื้นที่หมู่6ตำบลหินมูลอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอย่างเป็นปริศนาเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งไขคดีล่าสุดได้มีการเชิญตัวพ่อแม่เด็กและบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าเครื่องจับเท็จนายประกอบศิลารัตน์ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่กล่าวถึงเรื่องเบาะแสชายสติไม่ดีว่ามีเจ้าหน้าที่มูลนิธิแนะนำให้ไปตรวจสอบชายสติไม่ดีเนื่องจากในอดีตเคยมีข่าวเรื่องเด็กหายในจังหวัดกาญจนบุรีแล้วมีคนสติไม่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องตนเองก็ตรวจสอบในชุมชนมีชายสติไม่ดีหนึ่งคนชื่อนายรังประกอบกับนิ่มแม่ของน้องต่อก็ให้การกับตำรวจว่าสงสัยนายรังเนื่องจากเคยไปซื้อของที่บ้านและเคยไปเล่นกับน้องต่ออยู่เป็นประจำดังนั้นตำรวจและผู้ใหญ่บ้านจึงเข้าไปสอบถามนายรังเจ้าตัวก็บอกว่าเป็นคนอุ้มเด็กไปเองโดยเอาเด็กใส่รถจักรยานแล้วเอาไปทิ้งนอกหมู่บ้านทางตำรวจจึงให้นายรังพาไปชี้จุดที่อ้างว่าทิ้งเด็กแต่จากการตรวจสอบก็ไม่พบเด็กตามที่นายรังอ้างหลังจากนั้นตำรวจได้ไปค้นบ้านนายรังและได้นำเสื้อสีเหลืองหนึ่งตัวไปตรวจสอบแต่ก็ไม่ทราบว่านายรังจะเกี่ยวข้องหรือไม่เพราะเขาเป็นคนสติไม่ดีด้านนายพินโยสมสิทธิ์เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยอบต.หินมูลได้พาทีมข่าวไปดูจุดที่นายรังอ้างว่านำเด็กมาทิ้งเป็นป่าหญ้าข้างทางอยู่ติดกับทุ่งนาระยะห่างจากบ้านของน้องต่อ2กิโลเมตรโดยบริเวณข้างป่าหญ้ามีร่องน้ำความกว้าง1เมตรลึก50เซนติเมตรโดยพื้นที่ใกล้เคียงระยะห่างจากป่าหญ้า130เมตรมีเพิงไม้อยู่ข้างทางจากการตรวจสอบบริเวณโดยรอบมีท่อปูนใช้สำหรับเผาขยะมีโอ่งมังกร1ใบและข้างเพิงไม้มีบ่อน้ำความกว้าง5เมตรยาว10เมตรนอกจากนี้พื้นที่ใกล้กันถัดจากป่าหญ้าประมาณ50เมตรมีบ้าน1หลังเป็นบ้านของนายชวลิตเป็นผู้ที่ให้ความอุปการะนายรังนายพินโยสมสิทธิ์เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยอบต.หินมูลเผยว่าตำรวจและผู้ใหญ่บ้านเข้าไปสอบถามนายรังชายสติไม่ดีเรื่องเด็กหายนายรังก็อ้างกับเจ้าหน้าที่ว่าเป็นคนอุ้มเด็กมาเองโดยเอาเด็กใส่รถจักรยานปั่นออกมาจากหมู่บ้านพอมาถึงตรงนี้รู้สึกเหนื่อยจึงเอาเด็กไปพักตรงเพิงไม้ข้างทางก่อนจากนั้นก็ปั่นต่อมาเรื่อยๆพอมาถึงป่าหญ้าตรงนี้เด็กร้องไห้จึงอุ้มเด็กลงไปโยนทิ้งในพุ่มไม้ที่ติดกับทุ่งนาเจ้าหน้าที่ได้มาตรวจสอบพื้นที่ตรงนี้โดยละเอียดแล้วไม่พบความผิดปกติและไม่พบร่องรอยการโยนเด็กแต่อย่างใดซึ่งส่วนตัวไม่ทราบว่าสิ่งที่นายรังพูดเป็นความจริงหรือไม่เพราะเจ้าตัวเป็นคนสติไม่ดีแต่ในเมื่อตอนนี้ยังหาเด็กไม่พบใครให้ข้อมูลอะไรเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปตรวจสอบเพื่อให้สิ้นข้อสงสัยด้านนายชวลิตเคียงประพันธ์อายุ60ปีชาวบ้านที่ให้ความอุปการะนายรังและบ้านอยู่ใกล้กับจุดที่นายรังอ้างว่าเอาเด็กมาทิ้งเปิดเผยว่าบ้านของตนให้ความช่วยเหลือนายรังมาเป็น10ปีแล้วเนื่องจากสงสารที่นายรังเป็นคนสติไม่ดีญาติพี่น้องก็ไม่มีใครดูแลครอบครัวของตนจึงช่วยเหลือให้ข้าวกินและให้ช่วยงานเล็กๆน้อยๆเช่นปลูกต้นไม้กวาดใบไม้และกวาดขี้เป็ดโดยจะให้เงินตอบแทนครั้งละ100ถึง200บาทโดยนายรังเป็นคนอารมณ์แปรปรวนพูดจาเพ้อเจ้อถ้าช่วงเช้าอาจยังพอคุยรู้เรื่องแต่หลังจากช่วงบ่ายจะคุยไม่รู้เรื่องดังนั้นเรื่องที่นายรังไปอ้างกับตำรวจว่าไปอุ้มเด็กสุดตัวคิดว่าไม่เป็นความจริงเชื่อถือไม่ได้และในวันเกิดเหตุที่เด็กหายนายรังก็ไม่ได้มาแถวนี้เลยจึงคิดว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนจากการพูดคุยกับนายรังระบุว่าที่ต้องบอกไปว่าเป็นคนอุ้มเด็กไปเพราะว่าเจ้าที่ตำรวจจะให้ข้าวกินเลยพูดว่าได้อุ้มเด็กแต่ความเป็นจริงแล้วตนไม่รู้เรื่องซึ่งจากการพูดคุยของทีมข่าวพบว่านายรังมีการพูดไปเรื่อยยาน้องต่อไม่เอาสะพายแล้วบอกนิ่มจะไปอยู่ไหนก็ไปสำหรับความคืบหน้าของกรณีเด็กชายต่อศักดิ์แสงสว่างหรือน้องต่อหนูน้อยวัย8เดือนลูกชายของนายสิทธิโชคแสงสว่างหรือพุทธอายุ19ปีนางสาวนิ่มภรรยาอายุ17ปีที่หายตัวไปเ
จากบ้านในพื้นที่หมู่6ตำบลหินมูลอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์อย่างเป็นปริศนาตำรวจยังไม่สามารถคลี่คลายคดีได้ล่าสุดผลตรวจดีเอ็นเอระหว่างน้องต่อกับลุงแจ้ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของพ่อนางสาวนิ่มตรงกันมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นพ่อลูกกันด้านนางจำเนียนทองทรัพย์ใหญ่อายุ53ปีแม่ของนายพุทธเปิดเผยว่าหลังจากรู้ผลตรวจดีเอ็นเอว่าน้องต่อไม่ใช่ลูกของพุทธส่วนตัวก็ไม่ได้ตกใจแต่เด็กคนนี้ตนเลี้ยงมาตั้งแต่คลอดรักและผูกพันไปแล้วไม่ว่าจะเป็นลูกใครก็มองว่าเป็นหลานของตนเหมือนเดิมแต่ก็คาดไม่ถึงว่าเด็กคนนี้จะเป็นลูกของนายแจ้เพราะที่ผ่านมาไม่เคยทราบเรื่องความสัมพันธ์เพิ่งมารู้ตอนที่เป็นข่าวว่านายแจ้แอบมีความสัมพันธ์กับนิ่มลูกสะใภ้ของตนโดยตอนนี้เป็นห่วงความรู้สึกของพุทธกลัวว่าลูกชายจะเสียใจซึ่งที่ผ่านมายอมรับว่าเคยมีชาวบ้านมาพูดให้ฟังว่าหน้าตาของน้องต่อไม่เหมือนพุทธแต่ตนก็ไม่เคยใส่ใจกับคำพูดเหล่านั้นและตอนนี้อยากให้ลูกชายมีสติอย่าเชื่อภรรยามากกลัวจะซวยติดคุกเพราะเมียนางจำเนียนบอกอีกว่าตนยังมีความหวังว่าจะได้เจอหลานอีกครั้งหากน้องต่อยังมีชีวิตก็จะขอเลี้ยงเหมือนเดิมส่วนนางสาวนิ่มลูกสะใภ้ตนเองก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าไม่ชอบพฤติกรรมจะไปอยู่ที่ไหนก็ไปไม่ต้องมาอยู่ด้วยกันอีกไม่เอาแล้วและไม่อยากคุยด้วยตนเชื่อว่าการเอาพุทธและนิ่มไปเข้าเครื่องจับเท็จในวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์บ้างหากใครมีส่วนรู้เห็นก็ขอให้พูดความจริงลูกชายลุงแจ้ช็อกไม่คิดว่าพ่อจะมีสัมพันธ์แม่น้องต่อสำหรับความคืบหน้ากรณีเด็กชายต่อศักดิ์แสงสว่างหรือน้องต่อหนูน้อยวัย8เดือนลูกชายของนายสิทธิโชคแสงสว่างหรือพุทธอายุ19ปีและนางสาวนิ่มภรรยาอายุ17ปีหายตัวไปจากบ้านในพื้นที่หมู่6ตำบลหินมูลอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์อย่างเป็นปริศนาสำหรับความคืบหน้าล่าสุดพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุถึงผลตรวจดีเอ็นเอของน้องต่อว่าผลตรวจดีเอ็นเอระหว่างน้องต่อกับลุงแจ้ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของพ่อนางสาวนิ่มตรงกันมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นพ่อลูกกันทีมข่าวได้พูดคุยกับลูกชายของลุงแจ้ซึ่งขณะนี้กำลังบวชอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมพระลูกชายให้ข้อมูลกับนักข่าวบอกว่าช่วงเย็นที่ผ่านมาตำรวจได้เดินทางมาที่วัดและพ่อก็ขับรถออกไปตั้งแต่ตอนเย็นตัวเองมาทราบข่าวเรื่องผลดีเอ็นเอเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้ยอมรับว่าตอนนี้คิดอะไรไม่ออกเลยเพราะเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่หนักหน่วงที่สุดในชีวิตเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างนิ่มกับลุงแจ้ตัวเองก็มารู้ตอนที่เป็นข่าวแต่ก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้มาก่อนและหลังจากเป็นข่าวยังไม่เคยได้คุยกับพ่อเลยตอนนี้ตัวเองอยากถามพ่อมากกว่าว่าทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ซึ่งตั้งแต่ตัวเองบวชมายังไม่เคยเห็นนิ่มมาที่วัดแต่วันที่น้องต่อหายตัวไปได้เห็นนายประสานพ่อของนิ่มขี่รถซาเล้งมาจอดไว้ที่วัดตอนนั้นจึงรู้ว่ามีเด็กหายแต่ตัวเองก็ไม่ได้สนใจอะไรมากเพราะมองว่าไม่ใช่กิจของสงฆ์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับว่าโกรธพ่อนะแต่ก็พยายามทำความเข้าใจส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นคิดว่าพ่อไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่น้องต่อหายตัวเพราะวันที่5กุมภาพันธ์ยังเห็นพ่ออยู่ในวัดอยู่เลยตอนนี้ยอมรับว่ากังวลว่าพ่ออาจถูกดำเนินคดีเรื่องพรากผู้เยาว์เนื่องจากตอนนี้ลุงแจ้ต้องเลี้ยงดูหลานสองคนเป็นลูกของพี่สาวอาตมาด้านประสานคุ้มทีมพ่อของนางสาวนิ่มบอกว่าตนเองติดตามข่าวเรื่องหลานจากช่องข่าวดูข่าวทุกวันแล้วเครียดเป็นห่วงหลานไม่รู้จะอยู่อย่างไรส่วนเรื่องผลตรวจดีเอ็นเอตนเองเพิ่งรู้ตอนที่นักข่าวมาถึงบ้านว่าน้องต่อเป็นลูกของนายแจ้เพื่อนสนิทของตนก็รู้สึกตกใจมากเพราะตนกับนายแจ้สนิทกันมากว่า10ปีไว้ใจกันมาตลอดไม่คิดว่าเพื่อนกันจะมาทำแบบนี้ได้ลงโดยเมื่อช่วงเช้านายแจ้เดินทางมาหาตนที่บ้านมาขอโทษเรื่องที่แอบมีอะไรกับนิ่มซึ่งตนเองก็รับคำขอโทษแต่ไม่ให้อภัยเพราะในใจลึกๆยังโกรธอยู่ซึ่งช่วงเช้านอกจากนายแจ้จะมาขอโทษแล้วนายแจ้ยังขอร้องตนไม่ให้แจ้งความเรื่องมีความสัมพันธ์กับนิ่ม
พราะกลัวจะโดนดำเนินคดีแต่ตนก็ตอบไปว่าเรื่องนี้ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของตำรวจพ่อนางสาวนิ่มกล่าวต่อว่าใครทำเวรกรรมอะไรไว้ก็ขอให้รับเวรรับกรรมไปหากนิ่มทำก็ให้นิ่มไปรับกรรมในคุกหากพุทธหรือใครทำก็ให้รับกรรมในคุกแต่ขอหลานผมคืนได้ไหมผมรักหลานผมทำไมเรื่องพวกนี้จะต้องมาเกิดกับหลานผมหลานผมไม่รู้อะไรด้วยขณะที่ Facebook ดาว8แชกได้โพสต์ข้อความสื่อถึงกรณีการหายตัวไปของน้องต่อโพสต์แรกระบุว่าลุงจอสุ่มเสี่ยงอาจเข้าข่ายทำผิดต่างกรรมต่างวาระหรือไม่หลักฐานในโทรศัพท์มือถือค่อนข้างชัดเจนส่วนนายพอสุ่มเสี่ยงเหมือนกันคลิปอุบาทมัดแฮชแท็กเด็ก8เดือนหายปริศนา13วันยังหาไม่เจอและโพสต์ที่2ระบุว่าตำรวจพบชายคนหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นให้ข้อมูลเป็นประโยชน์เกี่ยวกับพฤติกรรมใครบางคน Hashtag, #น้องต่อเด็ก8เดือนหายปริศนา13วันยังไม่เจอด้านนายสอนามสมมุติอดีตแฟนของนางสาวนิ่มได้ออกมาบอกเล่าเรื่องราวสมัยที่เคยคบกับนางสาวนิ่มโดยระบุว่าตลอดเวลาที่คบหากันฝ่ายหญิงอ้างว่าพี่ชายดุมากซึ่งพี่ชายที่นางสาวนิ่มอ้างคือนาย